Way, กเการที่แบรนด์ซับเวฟฟาสต์ฟู้ดชื่อดังสัญชาติอเมริกาได้เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโกลักจำกัดเมื่อเร็วๆนี้ถือเป็นการเปลี่ยนมือในไทยอีกครั้งจากก่อนหน้านี้ที่ซับเวฟในไทยจะเป็นการถือครองสิทธิ์แฟนชส์รายสาขาโดยตรงจากตัวแทนและทางบริษัทอเบลแพชชั่นกรุ๊ปจำกัดเคยถือครองสิทธิ์มาเมื่อช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีการถือสิทธิ์โดยรายย่อยเดิมที่ยังไม่หมดสิทธิ์อีกก่อนที่ล่าสุดจะมาตกอยู่ในมือของโกลัก ทั้งนี้โกลักได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาให้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทยกับบริษัทซับเวยอินเตอร์เนชั่นแนลบีวีจำกัดครบถ้วนแล้วและ SIBV ได้ออกหนังสือรับรองลงวันที่1เมษายน2567ยืนยันว่าโกลักเป็นผู้ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวยในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เเป็นต้นไปการที่โกลักในฐานะมาสเตอร์แฟรนไชส์ ย่อมทาให้อนาคตของซับเว์ในไทยดูสดใสและแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่ต้องฝ่าด่านปัญหาต่างๆที่ผ่านมาในไทยนานกว่า20ปีเนื่องจากโกลักเป็นบริษัทในเครือของ PT Group โดยโครงสร้างการถือหุ้นนั้น GFA ถือ70%ซึ่งเป็นเครือข่ายของ PT บริษัทไลฟ์สไตฟูดจำกัดถือ25%และเพชรรัตนอุทัยสางมือบริหารธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนหลายแบรนด์ก่อนหน้าเช่น McDonald's รวมถึงซับเว์ด้วยสิ่งที่ชัดเจนคือซับเว์ได้ใช้เครือข่ายหรืออีโคซิสเ็มของ PT ในการสร้างโอกาสและแต้มต่อทางธุรกิจแตกต่างจากในอดีตสรุปง่ายๆคือ1ทําทำเลขยายสาขาแน่นอนว่าปั๊มน้ำมัน PT ทีที่เป็นธุรกิจหลักของพ t ทีกรุ๊ปย่อมเป็นคำตอบได้ดีที่จะเป็นพื้นที่ในการขยายสาขาได้อย่างดีปั๊มในทำเลที่ใช่จากทั้งหมดมากกว่า2 0 0พันปั๊มทั่วประเทศนอกเหนือจากในศูนย์การคา้าไม่ต้องไปหาทำเลในปั๊มให้เหนื่อยยากช่วยลดต้นทุนการเช่าสถานที่ได้ดีจากเดิมขยายสาขามากในปั๊มน้ำมันเช่นปัป๊มปตท ปั๊มบางจากเป็นต้นแน่นอนว่าต้นทุนค่าเช่าที่ปั๊มอื่นย่อมสูง2ช่วยเรื่องของการขยายฐานลูกค้าจากฐานสมาชิกเนื่องจากบัตร PT Maxcard ที่มีสมาชิกมากกว่า21ล้านคนของ PT ย่อมเป็นฐานตลาดใหม่ๆได้อย่างดีในการขยายออกไปและยังได้ในเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆจากบัตรทําให้ย่อมมีแรงจูงใจลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมสารในเรื่องของการเอื้อธุรกิจกันเช่นซับเวอาจจะมีโอกาสมากขึ้นเช่นการนําเอาเมนูที่มีความเหมาะสมไปวางบริการในร้าน Coffee World หรือร้านกาแฟาพันธ์ไทยซึ่งเป็นธุรกิจของพีเช่นกันในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับเป็นการขยายแขนขาในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นอีกเช่นกัน 4. ในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบด้านเกี่ยวกับอาหารหรือด้านแพคเกจจิ้งเป็นต้นเมื่อมาอยู่ในเครือข่ายพ t ก็สามารถสั่งซื้อรวมกันเป็นล็อตใหญ่ทําให้มีปริมาณมากส่งผลดีต่อการต่อรองกับซัพพลายเออร์ในเรื่องราคาที่ต่ําลงได้คงไม่ยากกับเป้าหมายที่จะเปิดร้านใหม่ๆเฉลี่ย50สาขาต่อปี เพื่อเป้าหมายระยะยาวครบ500สาขาในไทยในอีก10ปีจากนี้จากปัจจุบันมีแล้ว148สาขาพร้อมโมเดลใหม่ที่อาจจะเห็นเร็วๆนี้เช่นไดทูสาขาแรกในปั๊ม PT เรือธงที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหรือโมเดลตู้กดยอดเปลี่ยนอัตโนมัติหรือโมเดล Ghost k i เ c h e n เป็นต้นจากเดิมมีเพียงแค่โมเดลนั่งทานในร้านแบบไดอินเท็อาเวและ Delive r y เป็นหลักนี่คือประเด็นหลักๆที่เอื้อต่อซับเวในการรูปธุรกิจที่ดี และน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิม